ท่านผู้ชมครับมุมของครอบครัวก็ยังเป็นเสียงแห่งความสูญเสียต่อเนื่องเมื่อวานนี้บริเวณหน้าผับเมาเท่นบีญาติก็ยังเดินทางมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตหลังจะไปรับศพมาจากส่วนกลางนำไปประกอบพิธีทางศาสนายกตัวอย่างเช่นแม่กับญาติของคุณสุรการเลืองฤทธิ์อายุ35ปีหรือคุณก๊อตซึ่งอยู่ในกลุ่มที่มาฉลองวันเกิดเดียวกับคุณธนกฤตนีน้อยคุณธนกฤตเป็นเจ้าของวันเกิดนะฮะค่ะแล้วก็เป็นผู้เสียชีวิตคนที่15เพื่อจะนำร่างไปเป็นกุศลที่วัดเขาคันธมาศแม่ของคุณสุรการหนึ่งในกลุ่มที่มาฉลองวันเกิดบอกนะครับว่ามีคนทักมาว่าลูกชายบอกว่าร้อนดังนั้นเพื่อความสบายใจก็เลยมาทำพิธีเชิญวิญญาณนะคะบอกลูกชายให้กลับบ้านแล้วก็ขอให้แม่พระธรณีเจ้าที่เจ้าทางเปิดทางให้คืนเกิดเหตุเนี่ยไปฉลองวันเกิดกินที่บ้านแล้วไปต่อกันที่ผับแห่งนี้ค่ะเที่ยงคืนแม่ยังโทรหาอยู่เลยว่าลูกยังไม่กลับอีกเหรอเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานเขายังบอกกับแม่เลยสำหรับใครก็ตามทีสำหรับแม่เขาเป็นเด็กเสมอเขาตอบแม่ว่าเดี๋ยวหนูกลับนะแม่แล้วรู้ต่อมาก็คือเกิดไฟไหม้ก็ไม่จิตใจอะไรแต่แล้วแต่กระบวนการของเจ้าหน้าที่เขาต้องดำเนินไงนะแม่ก็รอให้เขาเยียวยานะรอคนเราสูญเสียนะรอให้เขาพูดมาถ้ามาเขามาช่วยค่ะเมื่อวานมาช่วย 50,000 เบื้องต้นแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องคดีอะไรนะเราไม่เกี่ยวกันเรื่องคดีนี่คุณแม่ก็ปล่อยเป็นไปตามกระบวนการค่ะก็ต้องปล่อยก่อนดูที่เขาจะว่ายังไงนะสะเทือนใจแล้วแม่ไม่มีใครแล้วแม่มีลูกคนเดียวแล้วเขาก็เป็นเสาหลักของแม่ก็ให้รับผิดชอบบ้างนะเราก็เข้าใจไม่มีอยากใครอยากให้เกิดไม่อยากให้ใครเกิดหรอกแต่มันเกิดไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบท่านผู้ชมครับผมขอตัดไปบริเวณศาลาสวดเสร็จซึ่งเมื่อวานนี้เต็มเลยนะฮะค่ะหนึ่งในครอบครัวที่มาก็คือครอบครัวของเจ้าของวันเกิดเนี่ยน้องใบค่ะคุณนิตยานีน้อยเป็นน้องสาวของคุณธนกฤตค่ะซึ่งเสียชีวิตรวมถึงมารดาคุณแม่อัชราบอกว่าครอบครัวยังรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้กิจการเปิดร้านขายของชำอยู่ในหมู่บ้านวันเกิดเหตุเป็นวันเกิดของลูกชายเนี่ยน้องใช่ก็ทานสังสรรค์กันที่บ้านนะคะเสร็จแล้ว5ทุ่มพากันปิดบ้านแล้วไปต่อกันที่เมาเทนบีนี่แหละค่ะจนกระทั่งภรรยาของคุณธนกฤตผู้ตายในโทรศัพท์มาบอกแล้วหลังจากนั้นคือติดต่อใครไม่ได้อีกเลยพยายามตามไปหาที่โรงพยาบาลต่างๆก็ไม่เจอรู้อีกทีก็คือผู้ตายก็คือลูกชายเนี่ยถูกย้ายไปอยู่ที่โรงพยาบาลระยองขณะที่ภรรยาย้ายไปที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์แล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาสำหรับตัวลูกชายนะคะภรรยาตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่ที่เจริญกรุงประชารักษ์ค่ะและมีลูกน้อยอยู่2คนเนี่ยน้องไรค่ะแต่เมื่อวานเมาเท่นบีก็ติดต่อมาช่วยเขารับผิดชอบครอบครัวก็ยืนยันว่าไม่ได้ต้องการเงินทองแต่ที่ต้องการก็คือการได้รับการดูแลตามมาตรฐานต้องยอมรับว่าการส่งคนลงมาเนี่ยช้ามากตอนนี้ภรรยาของผู้ตายก็ยังโคม่าถามว่ายังติดใจตรงไหนคุณแม่กับน้องสาวก็ยังบอกว่าประตูทางออกใช่คือจากตามข่าวเนี่ยคุณแม่บอกว่าร้านเนี่ยพูดอีกแบบแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็พูดอีกแบบแล้วมันต่างกันร้านบอกประตูเปิดตลอดไม่ได้ล็อกเลยคุณแม่กับน้องสาวบอกถ้าเปิดจริงเนี่ยคนที่อยู่ในผับก็ต้องรอดสิคนหนีตายยังไงเขาก็ต้องหาทางออกคำถามก็คือแล้วทำไมทุกคนต้องวิ่งกันมาออยู่ตรงประตูข้างหน้าล่ะถ้าประตูบานอื่นๆมันเปิดจริงๆทุกคนเนี่ยต้องออกได้ทุกประตูเชื่อว่าถ้าประตูเปิดเนี่ยทั้งคนตายและคนเจ็บรอดทุกคนทีแรกอ่ะหนูอยากให้แบบเยียวยาให้ถึงที่สุดคือจะพาหนูไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่ให้พี่ชายหนูหายแต่คือตอนนี้คือพี่หนูเสียแล้วถามว่าเรียกร้องในส่วนของค่าพยาบาลไหมเราไม่เรียกร้องแหละหนูไม่ได้สนใจในส่วนของเรื่องเงินว่าคุณจะให้เราเท่าไหร่หรือว่าคือจะให้มากให้น้อยคือเราไม่ได้สนใจแต่คือใจที่อยากจะให้ออกมาเลยจริงๆคือในส่วนของเจ้าของอยากให้ออกมาขอโทษแล้วก็แบบออกมาพูดคือรู้สึกผิดจริงๆโดยที่แบบไม่ใช่แบบมาหายอะไรไปแบบนี้พี่เกิดเรื่องตั้งแต่วันที่5ทางตัวแทนมาเช่นก็เพิ่งจะติดต่อมาเมื่อวานหนูว่าในความรู้สึกหนูอะสำหรับญาติหรืออะไรเงี้ยหนูว่ามันช้าเกินไปกับการ
ใช่กับการที่เขาจะออกมาพูดหรืออะไรแบบนี้หรือว่าติดต่อเรามาหรือว่ามันช้าเกินไปมากยอมรับว่าติดใจไหมมันก็ติดใจที่มันติดใจทุกส่วนคนที่อยู่ในเกิดเหตุพูดแบบนึงแต่เขามาพูดอีกแบบนึงอย่างเงี้ยเขามาบอกว่าประตูเปิดหมดมันจะเป็นไปได้ยังไงทำไมถึงออกแค่ประตูแรกประตูเดียวถ้าเกิดว่าออกจากด้านข้างได้ในคลิปยังไงมันก็ต้องเห็นแต่นี่คือเราเห็นแต่คนวิ่งมาทางด้านหน้าอย่างเดียวก็แสดงว่าประตูมันเปิดได้หรือเปล่าพูดไม่ถูกอะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะคือมันเกิดแล้วก็ต้องทำใจให้ได้อะต้องทนต่อไปคงอีกนานลืมเนี่ยคงไม่ลืมหรอกลูกเราอะเนาะแต่ต้องทำใจให้ได้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยก็เรื่องที่เขาจะเยียวยาเราบ้างไหมเพราะเราก็มีภาระเยอะให้มาดูแลให้มันครบถ้วนที่ไปงานวันเกิดกันเนี่ยน้องไบรท์เสียชีวิต3นะแล้วบาดเจ็บสาหัสอีก3คนนะครับแล้วเราดูสิที่ติดใจกันส่วนใหญ่ก็ยังติดใจคือถ้าไม่บอกตรงไปตรงมากันตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะทำให้เกิดความค้างคาใจใช่ไหมท่านผู้ชมดูประตูด้านข้างซึ่งก็คือประตูหลังอะที่เป็นจุดที่นักดนตรียืนยันกับเราหลายคนตรงกันว่าปิดพี่มันล็อกตลอดเวลาพนักงานตอนแรกบอกเปิดทำไมถึงจะไม่เปิดตอนแรกเขาหนีมาข้างหน้าเพราะตรงนั้นเกิดไฟลุกต่อมาก็บอกว่ายังไงปิดเป็นช่วงๆใช่ไหมแล้วก็บอกนักดนตรีมักจะพาคนเข้ามาพาเด็กเยาวชนแล้วถูกจับก็เลยต้องปิดล็อกเอาไว้แล้วเวลาพักเบรกดนตรีถึงจะเปิดท่านผู้ชมดูตั้งแต่ในผับตรงจุดหน้านั้นเนี่ยก่อนที่จะถึงตรงนี้ดูตรงในผับที่เราวงเอาไว้อะจะเห็นเลยนะฮะถ้าไฟลุกจากตรงนั้นเนี่ยน้องไบรท์ตรงนั้นน้องรู้สึกว่าไฟมันไหม้ไหมมันไม่มีความเสียหายนักดนตรีซึ่งจะอยู่กลุ่มหลังสุดถ้าจะออกมาข้างหน้าเขาควรจะหนีออกไปทางนั้นได้ใช่ไหมถ้ามันไม่ล็อกถูกไหมและเราดูสิจากประตูนี้เข้าไปเนี่ยข้างในเนี่ยประตูมันคงปิดเลยข้างในนี่ไม่ไหม้เลยนะเนี่ยเนี่ยค่ะไม่มีร่องรอยของไฟไหม้เลยอ่ะท่านผู้ชมญาติกับกลุ่มเพื่อนของคุณพรมพรภูลสวัสดิ์อายุ18ปีชัดเนมเป็นน้องผู้หญิงนะนิมนต์พระภิกษุแล้วถือรูปมาทำพิธีอัญเชิญวิญญาณตามความเชื่อใช่ไหมขณะที่ทีมข่าวไปที่งานศพของคุณวิริยะแต่งสง่าหรือคุณตั้มกับตันของร้านซึ่งเสียวันนี้ก็ต้องเรียกว่าเสียสละนะค่ะคือถูกไฟคลอกอยู่ในเมาเทนบีนี้เลยนะคะญาติเนี่ยตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดป่ายุบอำเภอสัตหีบทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีและพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยก็ส่งพวงหรีดมาแสดงความเสียใจนะคะรวมไปถึงร่างของท่านอื่นๆด้วยก็ได้พวงหรีดเช่นกันคุณพ่อบอกนะครับท่านผู้ชมฮะไปฟังความรู้สึกของคุณพ่อก็แล้วกันเพราะว่ายังมีลูกเล็กๆอีก3คนนะกับตันท่านเนี้ยค่ะเนี่ยเขาลูกสาวมาเรียกพ่อไม่ตามโทรต่อไม่ได้แต่ว่าได้ผมก็ใส่เสื้อผ้าก็ไปชวนแม่เขาไปบอกว่าไม่รู้หรือเกิดเหตุก็ไม่เจอแล้วหรือเจ้าเทวว่าลุงต้องไปที่โรงพยาบาลแล้วเขาไปนู่นมาแล้วผมก็ตามไปที่โรงพยาบาลแล้วไปเจอลูกที่นั่นก็มาคืนเขามาเขามาช่วยเบื้องต้นแต่สำหรับลูกผมอายุแค่31ปีมันทำงานไม่ใช่แค่นี้เพราะมันทำอะไรไม่ได้เลยเงินแค่นี้เพราะลูกเขายังเล็กทั้ง3คนแต่ผมก็ยังดีใจว่าเขายังมาช่วยเบื้องต้นให้ลูกเราแค่นี้ก็ยังดีว่าได้ทำงานให้ลูกไปให้จบไปผมเข้าใจไม่ได้ผมจะมานอนเพื่อลูกผมทุกคืนไม่อยากให้ผมกินข้าวลูกผมไปได้กินผมจะกินแล้วยังไงอ่ะก็ลูกผมไปได้กินแหละคุณแม่ของน้องเจษฎาพรปิ่นอนงค์อายุแค่20ปีนี่ก็เสียชีวิตเรียนปวสช่างไฟเทคนิคสัตหีบใกล้จะจบมีส่งตัวแทนมาค่ะก็จะมีเป็นพวงหรีดเนาะพวงหรีดกับเงินเยียวยาเบื้องต้น 50,000 บาทค่ะ 50,000 บาทเงินเยียวยาค่าช่วยทำศพก็สุดๆนะคะสุดๆเพราะเขาคือลูกชายคนเดียวน้องไม่ได้ดีตลอด20ปีไม่เคยทำให้เสียใจเลยมีแต่คนรักเขาไม่ว่าเขาจะไปบ้านยายหรือว่าทางนี้กังวลก็คือกังวลมากต้องบอกแบบนี้เลยค่ะสุดๆจริงๆค่ะคือเราเจอหลายเคสเนาะที่ผ่านๆมาเราไม่คิดว่าจะเกิดกับลูกเราแล้วลูกเรามาเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นเหมือนเคสอื่นไหมเราก็เลยอยากจะวอนให้อย่าเงียบตามเรื่องให้เราด้วยอะค่ะแล้วก็อยากจะตามให้ด่วนให้เร็วอะให้เรื่องมันเร็วขึ้นอะค่ะคือทางเสบี
เขาตัดสินใจคือเยียวยาเบื้องต้นผมต้องเอาตามที่ทนายบอกนะคือเบื้องต้นไม่ได้จบแค่นี้เสียชีวิตรายละ 50,000 ไม่ดูแลงานศพใช่ไหมถ้าบาดเจ็บเบื้องต้น 10,000 นะ